คุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Create Above and Beyond ค่ะกว่าจะกลับมาเล่นได้โอ้โหเป็นอาทิตย์คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะมันเกิดปัญหาบั๊กที่แบบใหญ่มากๆจะเรียกว่าบั๊กก็ไม่ได้หรอกตอนแรกค่ะมีฟาร์มทรายเหลวเนี่ยจนเต็มแล้วนะสูงถึงนู่นเลยค่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่เหลืออะไรเลย มันเกิดปัญหาแบบไอเทมมันล้นระบบค่ะแล้วมันกองสแต็กในโลกอ่ะมากเกินไปค่ะทำให้พื้นที่ตรงนี้ค่ะทั้งหมดน่ะมันไม่โหลดเลยแล้วเข้ามาแบบน่วงมากเหล็กมากจนทำอะไรไม่ได้อ่ะแค่เดินยังไม่ได้เลยทุบบล็อกยังไม่ได้เลยแก้ปัญหาหลายอย่างมากค่ะอัปเดตวินโดว์อัปเดตไดรเวอร์ทำนู่นทำนี่ลองถอดออปติฟายออกใส่นู่นใส่นี่มาใช่ไหมทำหลายอย่างค่ะสุดท้ายแก้ไม่ได้เลยตัดสินใจโรลแบ็คค่ะย้อนกลับมาเมื่อ1อาทิตย์ก่อนที่ยังไม่ได้ AFKแล้วเราก็รู้ปัญหาแล้วว่ามันเกิดจากเจ้านี่เลยค่ะไอเทมที่ถูกคราฟมาเรื่อยๆค่ะมันกองตรงนี้เนี่ยน่ะยังเยอะเลยอย่างเต็มเลยอ่ะจนทำให้แบบเวิร์มมันหน่วงมากแหลกมากจนทำอะไรไม่ได้เราก็รู้แล้วว่าต้องระมัดระวังนะอย่าให้ไอเทมมันล้นระบบนะโอเคค่ะเข้าใจแบบง่ายที่สุดก็คือถ้าไม่อยู่ก็ปิดระบบไปเลยใช่ไหมแต่มันก็มีไอเทมค่ะที่ช่วยแบบนับจำนวนไอเทมในกล่องอะว่าถ้าใกล้เต็มแล้วนะให้ส่งกระแสไฟเลสโตนออกมาแล้วก็หยุดระบบก็มีเหมือนกันค่ะแต่ตรงนู้นมันซับซ้อนไง บางอย่างผิดปกติไปโอ้ย่ามันไม่เขียว รู้แล้วไม่เป็นไรค่ะลองถอดหลายอย่างเอาเป็นว่าเล่นได้ก็พอแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ไอเทมมันล้นระบบมากเป็นเพราะเจ้าตัวไหนเอ่ยดูสินี่ค่ะบนมิวก็กองกันพาวเดอร์ก็กองคือแบบห้ามเข้าใกล้เดี๋ยวโดนดูดเข้าตัวค่ะโหอันนั้นก็กองค่ะมันเต็มไงล่ะ จ้ารู้แล้วคือเดินผ่านไม่ได้เลยอ่ะถ้าเดินผ่านไอเทมคงเข้าตัวเยอะนี่ค่ะโหพวกใบเฟิร์นค่ะก็กองเพราะมันล้นอ่ะมันเต็มมันล้นสุดๆค่ะมิวก็รู้แล้วว่าโอเคค่ะถ้าเช่นนั้นเรามาหยุดระบบการทำงานนี้ดีกว่าว่าแต่มันหยุดยังไงอะเอ๊ะสาตุ้ยตรงนี้ไม่หยุดนะอ๋อวิธีหยุดง่ายๆคือเอาสลามบอลออกใช่ไหมถูกไหมเอ๊ะทำอะไรเอ่ยอ๋อนี่กำลังหลอมค่ะเฮ้เอาออกเลยใช่ไหมน่าจะหยุดแล้วค่ะถ้าเอาเชื้อเพลิงออกทุกอย่างก็เผาหลอมไม่ได้มันไม่มีระบบสับสนเพื่อการหยุดเหรอทำแบบนั้นไม่โอ้โหอันนี้ก็ล้นระบบเห็นไหมโอ้โหเด้งเต็มไปหมดค่ะเนี่ยแหละไอตัวเกิดปัญหาที่ทำให้เราเกิดแบบเหมือนบั๊กขึ้นใช่ไหมแบบหน่วงมากค่ะแบบเล่นไม่ได้เลยอ่ะไอเทมมันล้นเกินไปในทุกวงจรค่ะโอเคหยุดแล้วใช่ไหมหยุดแล้วนะให้มิวมานั่งแก้เองมิวก็นั่งแก้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะจำไม่ได้แล้วว่าตอนสร้างวางอะไรไปบ้าง วิธีง่ายที่สุดก็คือแก้ที่ต้นเหตุมันนี่แหละหยุดการเดินเครื่องทั้งหมดค่ะก็จบแล้วเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วไงไม่ได้ใช้แล้วเฮ้ตัวเองไม้โอ้ไม้นี่มันไม่ล้นระบบง่ายๆอ่ะใช่ไหมความจุเอาเต็มโอ้ยนี่ยังไม่เต็มนี่เต็มแล้ว เอาเป็นว่าหยุดมันเถอะค่ะอะไรไม่ได้ใช้หยุดไปเลยตอนแรกคิดว่าไม่เต็มพอมานั่งเช็คดูนี่แหละปัญหาเอาล่ะแล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสินะใช่ไหมเต็มแล้วโอ้เต็มค่ะเต็มขอตัวเกรดหน่อยค่ะแต่คือสาหร่ายเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะเราใช้สาหร่ายในการเปลี่ยนเป็นเงินด้วยก็เลยต้องทำฟาร์มสาหร่ายไว้หยุดระบบไม่ได้เพิ่มความจุแล้วกันตัวเองเลย 7,000 ไปเลย 7,000 สแต็ก ยังเยอะแน่นอนค่ะเอ๊ะทำไมนี้ยังทำงานล่ะตัวเองโอ้โหว่าแล้วอะทำไมมันเกิดปัญหาเพราะเราเดินเครื่องระบบไว้ตอนที่เรา AFK ค่ะในทุกระบบหมดเลยไง
ไอเทมมันก็เลยล้นเกมก็เลยเล่นไม่ได้กว่าจะแก้ปัญหาได้โอ้โหนี่คือสิ่งที่เข้าใจเหตุผลแล้วอันนี้มิวเก็บเคยบอลไว้ค่ะเอาละรู้แล้วตัวเองเปิดเครื่องเยอะไปค่ะแล้วก็นี่อะไรนี่สวิตช์สามอย่างนี้คือถ้าไม่ได้เล่นนานนี่คงจำไม่ได้อะมันคืออะไรปิดไหมปิดไหมอ่ะปิดหมดแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะที่กำลังหมุนอยู่อ๋อโต๊ะคราฟค่ะแล้วก็การเผาไอเทมความจุสูงสุดที่ทำได้คือ5,000สแต็กเสริมให้ก็ได้เป็น6,000เพราะยังไงเราก็ใช้ชาโคเยอะเห็นแล้วเหนื่อยค่ะ ทำตัวเองแท้ๆนึกถึงไอเทมที่มันล้นโลกค่ะแล้วมันกองสแต็กบนพื้นโลกมากๆอ่ะโอ้โหบอกเลยทำอะไรไม่ได้อ่ะแค่เข้ามาเดินยังไม่ได้เลยนี่คือเงินของเราผ่านเงินเฮ้ไม่ล้นแน่นอนค่ะเพราะว่าข้าวเราไม่ได้ผลิตได้เร็วขนาดนั้นค่อยๆส่งข้าวเนาะเอามาขายค่ะเปลี่ยนเป็นเงินเงียบไหนเงินก็เข้ามาอยู่ในกล่องมีว่าน่าจะโอเคแล้วนะไปกลับกันเถอะอ้าวถอดอักษรออกด้วยอ่ะกลายเป็นอักษรกระโดดเลยไม่เป็นไรเล่นได้ก็พอแล้วออกก็ผิดเหรอการเดินเครื่องตรงนู้นใช่ไหมลิฟต์ก็ทำงานไม่ได้ค่ะ มันสายไฟเดียวกันโอ้ยเดี๋ยวต้องมันแก้ไขก่อนแล้วมีเพิ่งนึกได้ค่ะว่าเราก็วางสวิตช์ไฟไว้ตรงนี้อยู่นี่จับเพื่อเดินเครื่องใหญ่ไหมมันจะเดินเครื่องหลายระบบเลยใช่ไหมถ้าเรากดปิดตรงนี้อ่ะมันก็คือปิดระบบทั้งหมดแล้วนะที่ใช้แบบพลังงานค่ะในแกนตั้งแต่สายตรงนี้เป็นต้นไปไงเอาล่ะสิ่งที่เราต้องทำค่ะคือการใช้ตรงนี้ไงล่ะให้เกิดประโยชน์ทีนี้เราก็เดินต่อมาเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้เส้นทางของแหล่งพลังงานสายใหม่ละอ้อมไปเลยอ่ะยาวจนกว่าแมปมันจะกรีดร้องอ่ะแมปกรีดร้องเมื่อไหร่เราต้องวางเกียร์บ็อกซ์เป็นตัวเชื่อมไว้จะเห็นว่าแบบในหลายๆครั้งเนาะเวลาที่เราวางแกนพวกนี้ยาวๆค่ะมันแมปมันจะบั๊กอ่ะแล้วเราจะมองทะลุใต้ดินได้ค่ะต้องระวังเรื่องนั้นเลยเฮ้ยไม่ยาวไปกว่านี้อีกนิดนึงใช่เอาให้พ้นค่ะเฮ้ยได้ละทีนี้สิ่งที่ต้องคิดคือต้องดูระบบแล้วมันเชื่อมต่อกันอันไหนไปอันไหนบ้างถ้าไม่เชื่อมกันความเร็วอยู่ที่96ค่ะหรือระบบตัวแรกนี้ได้เลยนี่คือตัวแรกที่เชื่อมใช่ไหมเราก็แค่ต้องเดินสายตรงนู้นเนี่ยมาเชื่อมกับตรงนี้จะใช้งานได้แล้วแหละเชื่อมต่อเกียร์บ็อกมาปั่นเข้าไปความเร็ว96ค่ะเห็นมะปั่นแล้วอ้าวไปแล้วเรียบร้อยค่ะง่ายมากๆเลยทีนี้ส่วนระบบที่เหลือมันก็ไม่ทำงานถูกต้องดีงามค่ะเมื่อมิวกดสวิตช์มันก็กลับได้โอเคลิฟต์บ้านของเราก็คงทำงานได้แล้วแหละลองกดสวิตซ์สีไปได้ค่ะเสร็จโอเคมั่นใจไอเทมคงไม่ล้นระบบค่ะโอ้ยตอนนั้นแก้ปัญหาอย่างหลายวันน่ะกว่าจะแก้ได้สุดท้ายก็แก้ไม่ได้ค่ะเลยโลแบ็กเลยง่ายดีโอ้โหในที่สุดเราก็สามารถกลับมาเล่น Minecraft Mod Create อีกครั้งหนึ่งได้แล้วค่ะเป็นที่เรื่องที่น่ายินดีและด้วยการโลแบ็กกลับค่ะฟาร์มความหินที่เราทำไว้ตรงนี้จริงไหมมันหายไปแล้วอ่ะโอ้โหในฟาร์มนู้นที่เราใช้เวลาอย่างนานเนี่ยเพื่อหาเลยนะโซซอยใช่ไหมยังนานเลยที่เรามาสร้างตรงนี้มันได้หายไปด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทำใหม่ก็ได้เหมือนต้องมานั่งระลึกความหลังค่ะจำได้ว่าตอนนั้นเราตั้งประตูตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันไปเชื่อมกับประตูที่อยู่ตรงนู้นโอเคมิวก็เลยขยับมาตั้งประตูแถวๆนี้น่าจะตรงนี้เลยค่ะ1 2 3 4บล็อกค่ะอุ๊ยลืมเอาข้าวมาอุ
เดี๋ยวนะเชื้อเพลิงเหลืออยู่3อันมันวิ่งได้นิดเดียวเองนะโอ้ในส่วนของไฟอ่ะโอ้เหลืออยู่2อันแล้วเดี๋ยวไงมันไม่พร้อมอะไรขนาดนี้ล่ะเติมโอ้โห190 200กี่อันเนี่ยอุ๊ยเกือบ300อ่ะเติมเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะไปอุ๊ยเอ็นเดอร์แมนป่านอีกอะไรมันเลิกไม่ดีขนาดนี้นะไปค่ะประตูนี้ประตูเดิมแน่นอนประตูแรกที่เราเข้าสู่เนเธอร์ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะอ๋อใช่โอ้ยหมอกปกติมันไม่มีหมอกนี่นี่ไงปิดหมอกสิคะรออะไรนั่นแหละถูกต้องอีฟมิวมาถูกแล้วสินะนี่เลยค่ะจำได้พอดปักขนาดนี้ถูกต้องเลยอุ้ยมาพบสเกลตันก็ทักทายเลยเหรอโหเป็นฟูงไม่เอาอ้อมฮะเราแวะมาเอาโซแซนแค่อันเดียวเองนะตรงนี้ก็มีสเกลตันเต็มเลยค่ะโหนู่นก็มีเดี๋ยวนะนั่นมันโซแซนแล้วก็โซซอยเราไม่ได้อยากได้โซซอยเราจะเอาโซแซนไงแค่หนึ่งอันน่ะไม่สนมาแล้วแค่นี้แหละกลับค่ะ มาเอาแค่สองอันน่ะไม่ได้เหรออุตส่าห์เล็งซ้ายเล็งขวาแล้วนะนั่นไงล่ะประตูเงียบเฮ้ยกลับบ้านปลอดภัยพอรู้โลเคชั่นแล้วอะไรมันก็ง่ายเฮ้ยนายเอากำลังนั่งระลึกความหลังค่ะเอาน้ำมาวางแล้วก็นึกได้เอ๊ะมันไม่ได้ใช้น้ำนี่ใช่ไหมขอใช้เป็นนี่ค่ะบลูไอโชคดีที่ซื้อกับชาวบ้านไว้นะเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นลาวาแน่นอนเงียบถูกต้องหินบาสโซค่ะเป้าหมายกู้คืนสิ่งที่เราโลแบ็กกลับไปได้แล้วค่ะมาแล้วสินะทัดได้ใช่ไหมเข้าสู่ฮอปเปอร์ได้แล้วก็ได้เป็นหินบาสอลค่ะโอเคนี่แหละคือฟาร์มของเราเขาได้หินบาสอลมาก็รู้สึกสบายใจค่ะหมุนๆไปปั่นๆไป27อันแล้ว28 29 30ค่ะแปลว่าพัดได้ดีงามไม่มีอันไหนแบบทุนสลายเสียไปในลาวาเนาะแซนเรามีแล้วใช่ไหมคะหินบาสอลเรามีแล้วไม้ยังไงเราก็มีอยู่แล้วแหละต่อไปสโนว์บอลค่ะวิธีฟาร์มสโนว์บอลอย่างอินฟินิตี้ต้องทำยังไงข้อมูลบอกว่าง่ายที่สุดคือเอาน้ำค่ะมาปั่นในพลังงานใช่ไหมแช่แข็งกลายเป็นสโนว์บอลกลมๆโอ้โหวิธีนี้ไม่เอามิวมีวิธีที่น่าสนใจกว่านั้นค่ะวิธีที่เราจะได้แบบทรมาน วิธีที่เราจะทรมานเจ้าสโนว์โกเลมนั่นเองในหน้ามดครีเอทค่ะเคยเห็นอยู่นะแบบผ่านๆตาตอนนั้นนี่มันมีไอเทมนี้ค่ะที่ตักนั่นเองเขาบอกว่าเราสามารถที่จะใช้ตักหลายอย่างได้มิวก็คิดว่ามันน่าจะใช้ตักสโนว์บอลได้เหมือนกันนะเอ้ยดูสิวางกล่องไปอ่ะนี่ไงนี่ไงตักได้ใช่ใช่แล้วก็ได้เป็นสโนว์บอลวิธีนี้ค่ะมันแหลมกว่าเจ๋มกว่าเยอะไอ้เครื่องจักรอัตโนมัติอ่ะไม่ต้องหรอกเราใช้วิธีนี้ดีกว่าค่ะน่าสนใจมากๆเลยเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าค่ะเป้าหมายหลักทรมานเจ้าสโนโกเลมถ้าเรียกแบบพร้อมๆก็คือเอาสโนโกเลมมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยวางแมคานิคอลแบริ่งไปเลยแล้วก็เรเดียลชาสิสด้านบนนี้ค่ะโอ้ยหมุนไวแฮะ อาจจะต้องมีการลดความเร็วลงไปเนี่ยไวเกินไปนะทีนี้ขอบด้านข้างที่เป็นพื้นโอเควางพื้นเลยค่ะตอนแรกคิดว่าต้องยกสูงขึ้นเพราะว่ากลัวว่ามันจะติดแกนตรงนี้ใช่ไหมแต่ดูท่าแล้วคงไม่ติดแกนเนี่ยก็วางแบบนี้ไปได้เลยพื้นนี้เป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่ห้ามเป็นบล็อกหญ้าเด็ดขาดนะถ้าเป็นหญ้าหรือเป็นดินค่ะมันจะเป็นการพรวนหน้าดินแทนอะเครื่องตัดค่ะสโตนคัตเตอร์นี่ไงเครื่องตัดแล้วมาเป็นเครื่องตัดมิวรู้แล้วว่าจะใช้อะไรดีเป็นแบบตัวเชื่อมค่ะเป็นแบบฐานที่ยึดนี่เลยต้องเป็นทรายนี่แหละเพราะมันก็สีคล้ายๆกับสโนว์โกเลมไหมสโนว์บอลไม่คล้ายค่ะ
สิ่งที่คล้ายที่สุดคือสโนว์นั่นแหละไม่น่าจะเห็นสุดครับหรอกครับเองก็ได้แซนสโตนแล้วแซนสโตนครับต่อได้เป็นคัพแซนสโตนค่ะนี่แหละเป้าหมายสวยดีชอบถ้าคุณผู้ชมดูมิวใน Minecraft Azeroth เนาะเห็นว่ามิวชอบใช้ทรายมากๆเนี่ยเพราะมันเป็นบล็อกที่หาได้ง่ายไงเอายาวเท่าไหร่ดีเนี่ยนะ4บล็อกเอาสัก5แล้วกันค่ะต้องเชื่อมต่อด้วยกาวก่อนแล้วก็ที่ตักฮิๆว่างเลยนี่แหละค่ะเอาล่ะขั้นแรกมีแล้ววีบกาวอีกชั้นหนึ่งค่ะกาวนี่คือสำคัญนะระบบจะไม่เคลื่อนเลยค่ะถ้าเราแบบกาวไม่ถึงอ่ะหรือว่าเราน่าจะวางกั้นตรงนี้ได้นะเนี่ยกั้นล็อตนี้เลยไหมคะหรือว่าต้องไอ้นั่นมาอีกหนึ่งบล็อกเอ๊ะไม่แน่ต้องลองดูค่ะนี่คือระบบที่วางแผนไว้ตั้งใจว่าจะให้เจ้าสโนโกลิมมาอยู่ในเนี้ยคิดว่าน่าจะได้นะคือแบบชีวิตไม่ต้องทำอะไรมากติดแค่กาวค่ะด้านบนนี้ด้วยแล้วกันเพื่อความชัวร์ทุกทิศไปเลยได้แล้วค่ะโครงสร้างของเราลองปั่นดูซิเอ้าทำไมมันไม่ปั่นความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะมันต้องสะกิดด้วยมือเปล่าจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยเร็วไปอันนี้ไม่ควรทำเป็นยิ่งอย่างอะโอ้ยมันจะเร็วไปไหนไม่ได้อะไม่ควรโอเคโอ้ยเร็วเกินไปค่ะต่อมาที่ต้องทำค่ะการซัมมอนเจ้าสโนโกเลมนั่นเองเงี้ยดูสิเขาจะตัดให้เราได้ไหมได้ไหมคะสงสัยเอ้าไม่ได้แฮะนี่ปกติมันน่าจะตัดให้ได้นะแต่อาจจะวางแบบชิ้นในไปค่ะต้องขยับมาสักบล็อก2บล็อกแหมขนาดแค่เก็บเกี่ยวฟักทองยังไม่ขยันเนี่ยนี่แหละคือ Minecraft mod โอ้กลางคืนแล้วเหรอนี่กลางวันค่อยไปแล้วกันอย่างน้อยเราต้องได้สโนว์มาสักนิดสักหน่อยค่ะได้เวลาตื่นแล้วทุกคนมันเช้าแล้วเขียนเป็นประจำค่ะที่มันขึ้นนะถ้าเรานอนคนเดียวไม่ขึ้นค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่2คนไงเจ้าตัวเปิดเซิร์ฟมันก็อยู่ค่ะยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละเอาล่ะเงี้ยโอ้โหเก็บเกี่ยวสโนบอลเป็นครั้งแรกแล้วก็มาคราฟเป็นแบบนี้ได้ละสโนบ็อกซ์8สโนบ็อกซ์ก็เท่ากับ4สโนโกเลมค่ะได้เวลาทดลองครั้งแรกค่ะหยุดเครื่องก่อนสะกิดให้ตรงเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันหมุนถูกฝั่งไหมอ๋อถูกแล้วแหละฮิฮิฮินี่เลยค่ะวางได้ไหมได้เอาล่ะลงไปเลยทดสอบ1ตัวก่อนเดินเครื่องสีเฮ้ยนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เล็งไว้เฮ้ยแล้วเราก็ได้สโนว์บอลเห็นไหมโอ้ในนี้ค่ะคือเครื่องจักรไม่ได้เดินกระตุกนะแต่มันแบบต้องหยุดไงเวลาเก็บเกี่ยวโอ้โหนี่ขนาดใช้สโนว์โกเลมแค่ตัวเดียวค่ะเฮ้ยนี่ค่อยเก็บไปเรื่อยๆที่มันได้ที่วางแผนไว้ได้อ่ะแค่จินตนาการถูกต้องมันก็ต้องถูกแล้วแหละอุ้ยโอ้เตี้ยไป อย่าเดี๋ยวสโนว์ได้เต็มบ้านเต็มเมืองค่ะโอ้ต่ำไปสินะไม่ยากค่ะอย่างเงี้ยง่ายแน่นอนอ้าวเฮ้ยร่วงเองขึ้นไงเนี่ยโอ้คือเขาเหยียบตรงนี้ได้สินะโอ้ก็เลยโดดขึ้นได้ค่ะเงี้ยอ่ะอย่างนี้คงแบบโดดขึ้นไม่ได้แล้วแหละหมุนได้เห็นไหมปั่นได้เก็บเกี่ยวได้สะกิดก่อนรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะมีอีกเครื่องหนึ่งน่าจะดีค่ะเอ๋อ๋อยังมีเหลืออยู่นึกว่าเครื่องตักเราหมดแล้วเอาล่ะเดินเครื่องสิได้ยอดเยี่ยมไงงานนี้ก็เหลือแก้ซัมมอนแล้วสินะ
ลงไปเลยเอากี่ตัวดีคะมิวว่านะแค่สองตัวสามตัวก็พอแล้วน่ะพื้นที่ก็น่าจะเต็มแล้วค่ะแค่นี้มันก็น่าจะเบียดกันแล้วแหละโอเคเอ้ยไม่ต้องมองหน้าเราเจ้าต้องเป็นแรงงานให้เรานะเขาไม่เรียกว่าทรมานเจ้าสโนโกเลมหรอกเขาเรียกว่าเอาสโนโกเลมมาใช้เกิดประโยชน์เออนั่นเลยค่ะมาแล้ว เก็บได้เก็บได้เห็นไหมค่อยๆเก็บค่อยๆไปเรื่อยๆอุ้ยเพอร์เฟกต์เอ๊ะเอ๊ะหายไปไหนหนึ่งตัวเราซัมมอนสามตัวไม่ใช่หรืออย่าบอกนะโดนทับตายเอ๊ะหรือซ้อนกันเอ๊ะไม่ใช่มิวซัมมอนไว้สามตัวเหรอคะอ้าวหายไปหนึ่งแล้วมีความเป็นไปได้ว่าตอนที่เครื่องมันหยุดอ่ะเจ้าสโนว์โกเลมมันก็เลยโดนบล็อกอัดตายปุ๊บก็เป็นไปได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะถ้าเราเดินเครื่องเราก็คงไม่หยุดอ่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าจะได้ของทรัพยากรที่แบบเยอะที่เราเพียงพอต่อความต้องการเราค่ะวัดเดินสิอ่ะฮะมาละเอาอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนไม่ยอมลงมาเดี๋ยวก็ลงอ่ะไม่เป็นไรแค่ตัวเดียวก็ได้ทรัพยากรแล้วกวาดๆไปกวาดๆไปที่รอคือระบบเก็บของตรงนี้อ่ะมันเครื่องจักรมันกระตุกกระตุกใช่ไหม เขาบอกว่าเราต้องใช้เวลาในการเก็บเออมาสิประกบปากมีส่งมาแล้วอู้ยูย70อันย่า ยังไว้นี่มันตุกใจมากการใช้สโนว์โกเลมไม่เกิดประโยชน์ค่ะมิวชอบมากเลยไอ้นั้นนั้นทำไมมีฟักทองตรงนั้นเอ๊ะเราวางไว้เหรอคะเอ๊ะอ๋อเราวางไว้ดิใช่ตอนที่เราต่อบล็อกขึ้นไปโหนี่ขนาดแค่ตัวเดียวค่ะยังมีหิมะให้ตักแบบเยอะเลยนะเนี่ยประกบเงี้ยบแล้วก็ปั่นต่อโอ้โหชอบมากโอเคตรงนี้มันเลยค่ะไม่ได้ใช้หิมะไม่มาถึงอยู่แล้วดูสิประกบเสร็จได้เท่าไหร่200อัน200สโนโบอย่างรวดเร็วค่ะคุณผู้ชมอยากจากข้อมูลที่บอกวิธีที่เราจะได้สโนว์บอลที่ต้องใช้เครื่องจักรพวกนี้ใช่ไหมเอาน้ำค่ะมาผ่านความเย็นมันไร้สาระเออเปลืองพลังงานด้วยมันต้องแบบระบบเมคานิซึมกลไกนี้สิถึงจะเพอร์เฟกต์อันนี้ก็เป็นอัตโนมัติค่ะแต่ต้องใช้พลังงาน RF ไงใช้ไฟฟ้าอันนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้สิ มันก็ใช้อ่ะแกนนี้ไงแกนก็เป็นพลังงานเหมือนกันอ๋อมันก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้มันดูดีกว่าไงคะมิวจะไม่พลาดอ่ะให้เทมมันล้นมันค้างอะไรอีกละป้ายตรงนี้อ๋อโอเคมันคือเจ้าสโนว์บอลค่ะแล้วเราก็จะเขียนออนออฟใช่แล้วก็คือสับตรงนี้แหละหยุดระบบได้แล้วก็ทำงานต่อได้ค่ะผ่านไปแป๊บเดียวต้องได้มาเยอะโอ้โห1,800เกือบ2,000แล้วไม่แน่ว่าจอดเท่านี้อาจจะถึง2,000ถึงไหมอ๋อเกือบ1,900ค่ะไวจริงๆเป้าหมายห้าไอเทมล้นระบบถ้ามันล้นจริงๆก็สับสวิตช์ตัวนี้ค่ะหยุดระบบทั้งหมดในนี้ก็ได้นะได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกค่ะว่าจะหยุดยังไงคุณผู้ชมคะ EP นี้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วได้กลับมาเล่น Mod Create แล้วใช่ไหมเป็น Mod Pack ที่ดีค่ะดีมากๆเลยแต่เราก็เกิดปัญหาหลายอย่างเนาะซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาที่เครื่องของเราก็ได้หรือเป็นปัญหาแบบที่เราไม่รู้ข้อมูลค่ะว่าต้องแก้ยังไงให้มันลื่นให้มันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ยังดีค่ะที่สามารถกลับมาเล่นได้โอเค EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ